ุ้งเฮ้ยยอดยอดเราตามล่าหาตัวนี้เลยโอ้เสียงหลงเลยเราบอกว่าเราอยากได้ปลากุ้งสักตัวหนึ่งคนโบราณเขาเล่ากันว่าปลาตัวนี้เป็นปลากับกุ้งที่ผสมพันธุ์กันมันก็เลยออกมาเป็นสีส้มเหมือนกุ้งปลากุ้งถ้าทำให้อร่อยที่สุดจะเป็นซาซิมินะครับเมนูรองถัดไปจะเป็นย่างเกลือปลาที่เราใช้เป็นปลาน้ำลึกแล้วก็เป็นปลาอันดามันครับมันจะเรียกว่าทวายไลท์โซนก็คือโซนที่ไม่มีแสงแหล่งที่เราหาปลาเนี่ยแถวอันดามันเนี่ยน้ำอ่ะสะอาดมากครับตัวอันดามันเนี่ยก็จะมีชายร่องอันดามันชายร่องสิมิลันชายร่องสุรินอย่างเงี้ยครับเป็นร่องที่น้ำมันลึกลงพวกนี้น้ำมันจะหมุนเวียนตลอดเวลาครับมันทำให้น้ำในทะเลอันดามันเนี่ยมันไม่ค่อยมีไมโครพลาสติกไอไมโครพลาสติกเนี่ยมันก็คือเศษพลาสติกที่มันลงไปอยู่ในน้ำครับบางประเทศเนี่ยมันจะมีผลกับปลาแต่ว่าของเราเนี่ยที่วิจัยกันมาคือน้อยมากมันจึงทำให้ปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดเลยเนื้อปลาเนี่ยแน่นสดแล้วก็อยู่ได้นานความอร่อยความมันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปแต่ปลาบางตัวอย่างที่พี่กิตบอกมันไม่ได้จะอร่อยในมุมมองของซาชิมิหรือซูชิอย่างเดียวนะเพราะว่าปลาบางตัวเช่นปลาตัวนี้เราทดลองกันแล้วเราบอกว่ามันเหมาะกับเมนูแบบนี้คือปลาไทยที่เราขายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกินเป็นซาชิมินะครับมันสามารถทำเมนูสุกได้เมนูร้อนได้หรือว่าเป็นยำหรือว่าเปลี่ยนให้มันดูแปลกดูอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแต่ว่าพอเรามาร่วมพัฒนากับร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะกลายเป็นว่าเอ้ยปลาเรามันอร่อยขึ้นตัวนี้ทำเมนูนี้อร่อยตัวนี้ต้องมาทำเมนูแบบเนี้ยมันเลยทำให้เราสนุกกับการทำอาหารมากขึ้นโดยใช้ปลาไทยเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันจะมีความนิยมมากขึ้นนะครับด้วยคุณภาพปลาที่มันดีตั้งแต่ต้นทางขึ้นมาแล้วก็เรามีการส่งเสริมเรื่องของประมงพื้นบ้านด้วยนะมันทำให้ยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยอ่ะมันดีขึ้น